สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะหนูรัตนชาอาจารย์บุญบางประมาเกษตรโซไซตี้นะคะมาพบคุณผู้ชมแบบนี้แหละค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์วันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะใช่ค่ะเราสองคนก็มาสวัสดีกันแล้วก็มาสวัสดีกับท่านผู้ชมต้องเรียนท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการจะชมเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรก็ติดต่อมาที่รายการของเราได้นะครับแล้วหนูแปลกใจบ้างไหมในวันนี้ทำไมตัวพี่จึงพามายืนตรงนั้นนั่นสิคะอาจารย์หนูโอ้ยพาหนูมาทำไมคะที่นี่กลัวไหมยาวฟุ้ยไปนู่นเลยนี่คือป่าสนป่าสนซึ่งเป็นป่าเศรษฐกิจเห็นไหมค่ะและก็เราจะเห็นว่าโอ้โหนู่นเลยไปนู่นใช่ค่ะอาจารย์แยะไปหมดเพราะว่ากำลังจะบอกกับท่านผู้ชมแล้วก็แฟนๆรายการท่านว่าเราเชื่อว่าคนที่ชมรายการเราเนี่ยเป็นคนมีสตังค์มีที่อยู่แต่ว่ายังไม่รู้จะทำอะไรณบัดนี้เอ๊ะเดี๋ยวนี้เขาเรียกณบัดนาวใช่ป่ะณบัดนี้วัยรุ่นบอกณบัดนาวฝนฟ้าเริ่มตกเริ่มจะตกแล้วหน้าฝนแล้วไม่อยากให้พวกเราเนี่ยทิ้งโอกาสอันดีงามค่ะอาจารย์ว่าปีนี้ให้พวกเราเนี่ยทำบุญไปพร้อมๆกับการสร้างสวนป่าใช่ไหมค่ะถ้ามีที่ไม่รู้จะทำอะไรนี่เลยครับเลือกเลยอะไรบ้างคะอาจารย์สนสนไหมสนสนค่ะสนสนตัวแรกนี่คือสนใจไหมค่ะต้นสนเนี่ยสนใจไหมค่ะปลูกสนไหมเป็นป่ากระถินเทพาไหมค่ะเป็นป่ายูคาลิปตัสไหมค่ะเป็นป่าสักไหมแล้วก็ยังมีไม้โตเร็วอีกเยอะแยะไปหลายอย่างเลยกระถินนรงกระถินยักษ์กระถินเทพามากมายก่ายกองโอ้อาจารย์มันกินไม่ได้กินไม่ได้ แต่ว่ามันได้ประโยชน์ในแง่ว่าหนึ่งค่ะเราได้ใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์แก่ประชากรชาวโลกด้วยการที่ทำให้โลกนั้นเขียวชุ่มชื่นประการต่อมาเราได้ให้ออกซิเจนบ้านเมืองจะได้คาร์บอนเครดิตนะฮะและที่ว่ากินไม่ได้เนี่ยแต่อันนี้เขาเรียกเงินออมทรัพย์ออมไว้ก่อนไว้กินระยะยาวๆไว้วันไหนที่เราตัดไม้ไปขายอันนี้ขอโมนิดหนึ่งอย่างของอาจารย์ปลูกเรียกว่าปลูกแบบอาจารย์คือไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็ตัดยูคาลิปตัสขายไปได้หลายแสนเหมือนกันนะว้าวอาจารย์ของว้าวเลยเริ่มรู้สึกว่ากินได้แล้วใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นเรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนท่านว่าท่านลองไปคำนวณดีครับว่าที่ของท่านเนี่ยมีสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็รีบไปสั่งกล้าไม้วิธีหากล้าไม้นะฮะก็ไปอยู่ไปติดต่อเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ค่ะถ้าทางราชการมีก็จะทำโครงการร่วมราชการได้แต่ถ้าทางราชการไม่มีเขาจะบอกได้ว่ามีเกษตรกรรายไหนที่เขาทำกล้าไม้เอาไว้จำหน่ายนะฮะทีนี้หนูจะบอกอ้าวทำไงอ่ะหนูมีที่หนูมีกล้าไม้หนูไม่มีคนปลูกทำไงดีคะอาจารย์ Don't worry เพราะอะไรรู้ไหมทำไงดีคะเพราะเดี๋ยวนี้คนที่เขาเพาะกล้าไม้เนี่ยเขาบอกเลยบอกจะให้ปลูกให้ด้วยหรือเปล่าโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรออาจารย์มีบริการจะให้ปลูกด้วยหรือเปล่าโอ้โหสบายเลยให้ปลูกด้วยคิดต้นละสมมติว่า3บาท5บาทแล้วแต่ชนิดนะคิดต้นละ3บาท5บาทแล้วก็ปลูกซ่อมให้2ครั้งสมมติอย่างนี้นะนี่เป็นบริการแล้วหนูดูระหว่างต้นต่อต้นตรงนี้เป็นช่องว่างค่ะอาจารย์อย่างตรงนี้เป็นสนนี่เขาเว้นระยะถ้าอาจารย์คำนวณนั้นประมาณ4เมตรโอ้ต้องคำนวณแบบนี้เลยค่ะอาจารย์ในพื้นที่4เมตรถ้าหนูบอกว่าปลูกป่าไปจ้างคนบอกว่าช่วยดูแลป่านี้ไว้ให้ด้วยและวางแถวตอนที่ต้นมันยังไม่ใหญ่ไม่สูงปลูกพืชตระกูลถั่วแซมได้ปลูกอย่างอื่นก็ได้ด้วยปลูกกล้วยได้ปลูกสับปะรดได้ค่ะแต่พอเริ่มมีร่มเงาก็ปลูกพืชอื่นแซมได้ไม่พอใจอยากจะเลี้ยงสัตว์ไปเอาตาข่ายมาขึงแล้วก็ปล่อยไก่ไม่ใช่ทำอะไรเฉยๆเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ในสวนได้หลายอย่างเลยมีประโยชน์มากมายเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วครับท่านก็เป็นคนหนึ่งที่มีบุญมีวาสนามีเงินมีที่ขาดอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับวันนี้ไม่ได้ว่ากันนะฮะขอท่านได้โปรดกรุณามีน้ำใจกับสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้กันมากๆ
ร่วมด้วยช่วยกันทำบุญนะนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาค่ะอาจารย์หนูรู้ไหมเป็นวันอะไรวันจันทร์22เมษายนที่ผ่านมาไม่ใช่วันจันทร์เป็นวันพุธวันพุธมันเป็นวันคุ้มครองโลกเพราะฉะนั้นมาปลูกนะครับปลูกไม้โตเร็วกันแล้ววันข้างหน้าท่านจะได้เงินแล้ววันนั้นท่านก็จะรู้สึกว่าแม่นี่เชื่ออาจารย์บ้วนซะมันดีอย่างนี้เองเดี๋ยวหนูไปทำบ้างหนูมีที่อยู่นะอาจารย์เชื่ออยู่แล้วรีบไปทำเลยนะค่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวมาครับค่ะพักกันสักครู่ค่ะมาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์เมื่อสักครู่เชิญชวนคุณผู้ชมเนาะมาปลูกป่ากันเดี๋ยวหนูไปทำมั่งดีโอ้ยดีมากๆประโยชน์มากๆเลยดีอย่างสวยๆอย่างหนูเนี่ยนะค่ะแค่โทรไปที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้นะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็จะรีบมาพบเลย เอาต้นไม้มาให้ด้วย เอาเขามีนะ ค่ะมีโครงการที่ร่วมกันทำกับทางราชการนะค่ะอาจารย์ซึ่งก็แล้วแต่ว่าข้อตกลงเงื่อนไขเป็นยังไงแต่พอมายืนอย่างนี้เนี่ยเห็นต้นไม้ขึ้นเป็นแถวๆตรงๆเป็นแนวเนี้ยหนูคิดถึงพืชเศรษฐกิจสักอย่างหนึ่งที่ตอนนี้เจ้าของสวนกำลังจิตตกยางพาราเลยอาจารย์โอ้ทำตาโตทำตาโตตกใจต้องยางพาราเลยตอนนี้ค่ะอาจารย์ตอนนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารากำลังจิตตกอย่างหนักว่าราคายางแผ่นก็ไม่กระเตื้องขึ้นเคยเป็นร้อยบอกวันนี้ขอเอา90ไม่ได้100ไม่ได้ก็ขอ80แต่ราคาจริงมันก็40 50อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทีนี้วิเคราะห์นิดหนึ่งก็ได้ทำไมเขาต้องจิตตกคือหลังจากที่ความต้องการยางพาราตอนนั้นราคาแพงมากจีนก็ปลูก12ปันนาเนาะอินเดียก็ปลูกในหลายๆประเทศก็ปลูกแต่ว่าถ้าคนอื่นก็ปลูกค่ะอาจารย์แล้วของเราบอกว่ายางราคาตกเหรอตกก็โคตรสิโอ้ถ้าใครพูดอย่างนี้เคืองผมเคืองมากกว่าจะปลูกได้นะอาจารย์ใช่เพราะฉะนั้นค่ะถ้าราคายางมันตกอย่าไปแก้ปัญหาด้วยการก็โคตรยางทิ้งสิรู้ไหมว่าเอาอย่างนี้ถ้าเรามองกันในแง่ของโลกของประเทศนะจริงๆเนี่ยชาวสวนยางที่รักษาต้นยางไว้ได้หนึ่งต้นเนี่ยค่ะความจริงราชการเนี่ยควรจะให้ค่าคาร์บอนเครดิตโอ้จริงจริงถ้าเดี๋ยวนี้เรื่องคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันเป็นเครดิตของประเทศนะค่ะอาจารย์ผลงานวิจัยของอาจารย์อารักษ์จันทุมานะบอกไว้เลยว่าต้นยางหนึ่งต้นจะสร้างประโยชน์ในเรื่องคาร์บอนเครดิตได้เท่าไหร่เท่าไหร่นี่นะมันจะมีข้อมูลไว้เสร็จสับเลยค่ะอย่างเงี้ยเราก็บอกอ่ะใครปลูกต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นเราจะลดภาษีให้1บาทสมมตินะอย่างเงี้ยค่ะและเราต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่แค่นั้นเองพี่น้องครับเราต้องบอกว่าสวนยางวันนี้มันจะเป็นป่ายางเรากรีดยางได้ราคานะถ้าเราไม่จ้างเขากรีดค่ะอย่างพี่น้องที่เป็นชาวสวนยางทางอีสานทางเหนือค่ะเขายังพอประทังได้นะแต่ที่สำคัญก็คือวันนี้ชาวสวนยางจะต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ค่ะเดิมปลูกยางเป็นพืชเดียวไม่ทำอะไรอีกแล้วนอกจากกรีดยางอย่างเดียวนะชาวบ้านเรียกตัดยางทำอย่างเดียวแต่ต่อไปนี้ท่านต้องทำสวนยางแบบสวนยางผสมผสานทำไงบ้างคะผสมผสานกับอะไรถ้ายางต้นยังเล็กอยู่แน่นอนที่สุดอันนั้นเราทำอยู่แล้วคือปลูกพืชแซมปลูกสับปะรดปลูกกล้วยปลูกมะละกอนะแต่ที่ไม่อยากให้แนะนำให้ปลูกก็คือมันสำปะหลังใช่ไหมหรือท่านอาจจะปลูกพืชตระกูลถั่วนะหรือจะเอาซีลูเรียมมาคลุมดินวัชพืชไม่ขึ้นค่ะอันนี้ตอนยางยังไม่โตนะแต่พอยางเริ่มมีร่มมีเงาหนูหน้าวัวหน้าวัวค่ะเป็นพืชที่ปกติต้องการที่ร่มอยู่แล้วไม่ต้องเสียเงินไปขึงแสลนด์แล้วหน้าวัวต้นหนึ่งกี่สตังค์ต้นหนึ่งอย่างน้อยๆก็ต้องมีแล้วเป็นร้อยอ๋อขายได้ด้วยขายได้ด้วยเนี่ยระหว่างแถวเนี่ยหนูดูค่ะถ้าเราปลูกเหลือเนื้อที่ตั้งเยอะนะอาจารย์ทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะต่อมานอกจากหน้าวัวถ้าสมมติว่าหนูรู้จักต้นไม้ที่เป็นไม้ใบค่ะอาจารย์อะโกรนีมาใช่ไหมหรือจะเป็นฟิโล
ต่างๆที่เป็นใบโอ้โหไม้ใบทั้งหลายที่ต้องการร่มรำไรเนี่ยหนูลองแบ่งสิฮะค่ะ5ต้นยาง5ต้นต้นไม้1ชนิดวางแถว1เว้นแถว1วางแถว1เว้นแถว1เป็นแถวเดินค่ะต่อต้นต่อกระถางเนี่ยราคาเท่าไหร่รวมกันเป็นนอกจากเป็นกลุ่มชาวสวนยางเราก็เป็นกลุ่มผู้ปลูกไม้ใบตัดใบไม้ใบเห็นไหมเขาไปทำพวงหรีดอ่ะเขาพอที่ไหนหรอกคนมันตายกันพอสมควรรายได้โอ้ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม้ใบเขาส่งนอกกันนะหนูค่ะโอ้เป็นรายได้อีกใช่มีตังค์อีกนอกจากปลูกพืชอ้าวสมมติถ้าหนูบอกว่าระหว่างร่มยางหนูเพาะเห็ดฟางได้อีกทำโรงเรือนเพาะเห็ดหรือไม่ทำโรงเรือนก็ตามหนูเพาะเห็ดฟางในแถวนี้ได้ไหมได้ได้ค่ะเนื้อที่เยอะมีเนื้อที่อยู่แล้วถ้าเผื่อว่าหนูอยากจะเลี้ยงสัตว์เอาอยากเลี้ยงอะไรสัตว์ปีกได้อีกโอ้หนูก็แค่ไปเอาตะข่ายอวนมาขึงแต่ว่าการให้เรามีที่เดินหน่อยนะปักหลักกันนิดนึงแล้วก็ปล่อยไก่ที่ที่บอกไปนะฮะไก่มันจะถ่ายออกมาเป็นของมีพิษหรือเปล่าไม่มีพิษเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยอีกเห็นไหมดีมากมากเลี้ยงไก่ในสวนยางนี่ล่าสุดนะมีคนส่งข้อมูลมาให้อาจารย์บอกว่าไงรู้ป่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้พื้นที่ใต้สวนยางเลี้ยงปูเลี้ยงปูเลี้ยงปลาโอ้ยได้ด้วยเหรอคะอาจารย์เออต้องไปขุดบ่อบางคนเขาไม่ขุดบ่อหรอกเขาเอาพลาสติกมาปูมาขึงระหว่างร่มยางค่ะนะแล้วเขาก็เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งก็มีคนทำกันแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้กับปัญหาครับขอให้กำลังใจชาวสวนยางปรับวิถีชีวิตเป็นสวนยางผสมผสานค่ะลองผิดลองถูกลองชีวิตไปนะอาจารย์นะคะรายได้เข้ามาแน่นอนค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันค่ะแล้วสินะช้าช้าเอ๊ะไม่น่าจะเน่าเลยใช่ไหมอาจารย์ซ้อมอยู่ตั้งนานอาจารย์ซ้อมแค่นี้เหรอเมื่อกี้ซ้อมอยู่ตั้งนานอาจารย์ยังไงคะเนี่ยเน่าแล้วสินะช้าช้าแล้วไม่น่าจะเน่ามะม่วงของเราทำไมมันเน่าช่วยบอกอาจารย์ฉันได้ไหมมะม่วงนั้นไซมันเน่าทุกทีสงสัยเป็นเพราะอะไรกันนี่ช่วยบอกฉันทีฉันนี่ท้องใจอาจารย์โอ้ยทนฟังคุณพี่เขาร้องเพลงเลยนะหนูรับนัชชาเขาเป็นนักร้องขอประทานอภัยด้วยนะคะต้องไปร้องเพลงนี้ค่ะอาจารย์ขอให้ฉันได้ร้องเพลงนี่อาจารย์น่ารักน่ารักร้องแบบน่ารักปกติมะม่วงสุกมันต้องหอมนะคะอาจารย์ทำไมคะเนี่ยมันเน่าเยอะจังคะอาจารย์ไม่ครับนี่ๆเนี่ยขออนุญาตจับนี่อันนี้ก็มีถ้าเราดูให้ดีนะไอ้นี่นี่เยอะเลยนะมันจะมีจุดเล็กจุดน้อยดำๆดำๆเนี่ยอันเนี้ยเกิดจากเชื้อราเชื้อราแล้วหนูรู้ไหมคนที่ปลูกมะม่วงนะแล้วปีนี้มันเน่าใช่ไหมเวลาเน่าพวกเขาทำไงเขาก็ทิ้งใช่ไหมทิ้งไว้ที่ไหนที่ต้นมันแหละจ้ะทิ้งไว้ที่ต้นมันนั่นแหละพอทิ้งไว้ที่ต้นมันนั่นแหละเชื้อมันจะอยู่ที่ไหนก็ลามไปทั่วเลยมันก็อยู่แถวนี้แหละเพราะฉะนั้นไอ้การที่มะม่วงเน่าคนบอกไอ้ตอนเก็บมามันไม่เน่าดิบๆมันก็ไม่รู้นะอาจารย์ทำไมมันไม่เน่าค่ะอันนี้เชื้อมันแฝงมาแล้วโอ้มองไม่เห็นเหรอคะคนที่เขาปลูกมะม่วงเป็นมืออาชีพที่เขาจะส่งออกกันเนี่ยนะเวลาตอนที่มะม่วงเขาเริ่มใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยเขาก็จะฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราเขาเรียกฉีดล้างต้นนะทำให้เชื้อราที่มันไม่แฝงไม่ติดมากับลูกนะเพราะฉะนั้นถ้ามาเก็บไว้เนี่ยยังไงก็ไม่เน่าอันนี้ก็คือข้อแรกที่จะต้องระวังเลยอ๋อค่ะทีนี้มะม่วงส่งออกที่เราเห็นเขาส่งออกไปอยู่ในกล่องในอะไรสวยๆเนี่ยนะความจริงแล้วก่อนจะส่งไปอย่างนั้นน่ะมันจะต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาด
แล้วก็ต้องจุ่มชุบแช่สารป้องกันกำจัดเชื้อราทีนี้หนูกลัวความไม่ปลอดภัยไหมนั่นสิคะอาจารย์เป็นอะไรหรือเปล่าคะอันตรายหรือเปล่าอาจารย์ไม่เป็นไรเพราะว่าสารเหล่านั้นเนี่ยจะมีฤทธิ์อยู่ก็ไม่เกิน7วัน15วันแล้วแต่ชนิดของสารพอเลยจากนั้นไปเชื้อราได้ตายไปหรือยังยังแน่เลยตายสิตายเหรอคะเพราะยาสารมีฤทธิ์เชื้อราก็ต้องตายอ๋อตายแล้วนะแต่ว่าสารนั้นก็จะมีฤทธิ์อยู่ตามอายุวันเช่นว่า7วัน15วันหลังจากนั้นเรารับประทานมันก็เป็นของที่ปลอดภัยแต่ไร้เชื้อราอาจารย์แล้วถ้าหนูไปซื้อรับประทานหนูสังเกตยังไงล่ะคะอาจารย์ถ้าหนูดูดิบๆมันดูไม่รู้หรอกหนูจะดูไม่รู้เลยแต่ว่าวิธีดูดูรู้ดูตรงไหนรู้ไหมหนูดูพื้นที่ใกล้เคียงถ้าไอ้นี่มันอยู่ระยะนี้มันยังไม่เน่าแต่ไอ้พวกที่เหลืองๆเริ่มเห็นร่องรอยแล้วแสดงว่าชุดนี้เน่าแต่ถ้าเรากินก่อนก็ไม่เป็นไรค่ะช่วงนี้หน้ามะม่วงด้วยเนี่ยกำลังเน่ากันเยอะเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆเราก็คุยกันเรื่องมะม่วงแล้วค่ะอาจารย์นะแล้วเราก็มาอาศัยพิงคุณพี่พี่สนใช่ไหมค่ะพิงได้พิงได้พิงพิงเขาตั้งแต่ต้นเลยพักพิงพี่สนถ้าพี่สนไม่มาขวางกันซะผมก็จะได้พิงคนอื่นไอ้การที่เราค่ะอาจารย์บอกว่าเมื่อตอนต้นรายการเราบอกปลูกสร้างสวนป่ามีคนถามบอกการปลูกสร้างสวนป่ามีปัญหาอะไรบ้างปัญหาจะมี2เรื่องค่ะระยะสวนป่าอย่างเล็กคุมวัชพืชให้อยู่อ๋ออย่าให้มันขึ้นคุมจนกระทั่งต้นขึ้นอีกงอหมดนะประการที่2เมื่อสวนป่าเริ่มโตแล้วต้องระวังเรื่องไฟครับต้องทำแนวกันไฟและพอถึงช่วงแล้งต้องคอยดูแลพื้นที่ด้วยการเอารถแท็กเตอร์เนี่ยมาไถป้องกันแนวพื้นที่รอบสวนป่าอย่าให้เป็นแหล่งเชื้อไฟต้องระวังด้วยเนาะอาจารย์ต้องระวังก่อนจากกันวันนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าเรามีสวนป่าวันข้างหน้าเราก็จะมีสมุนไพรสมุนแปลว่าลูกน้องไพรแปลว่าป่าย่อมมีสมุนไพรและผักพื้นบ้านขึ้นอยู่ในป่ามากมายนะครับถ้าคนดูรู้มาเก็บกินได้อีกต่างหากโอ้ยดีมากๆเลยเอาละครับวันนี้เวลาในรายการของเราหมดลงซะแล้วครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติติดตามรับชมรายการเกษตรโซไซตี้หนูรัตนชาและทิดบ้วนบางประมาวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะข้อคิดทิดบ้วนวันนี้ช่วยกันปลูกต้นไม้วันนี้จะมีป่าในเร็ววัน